แข้งสาวชบาแก้วฟอร์มเฉียบต้อนสิงคโปร์สามถึงศูนย์ศึกบอลอาเซียนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอัดสิงคโปร์สาถึงศูนย์เก็บชัยชนะนัดที่2จากการลงเล่น3มนัดมี7แต้มอยู่อันดับ2ของกลุ่ม A ในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ฟิลิปปิน การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ที่สนามบินานฟุตบอลสเตเดียมประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์ผลงานสองนัดที่ผ่านมานัดแรกชนะเมียนมา4-0นัดสองเสมอออสเตรเลีย2-2โดย11คนแรกเกมนี้ของสาวไทยมิโยกุนือ่ี่ปุ่นส่งลงสนามดังนี้จิดาภาภาราผู้รักษาประตูปณิธาจิรัตนภวิบู์รัชพันธ์กิติราช กัญชลยาพิมพบุตรจิรพรมงคลดีอุไรพรยมกุลแสงระวีมีขำอลิสารักพินิตทิพริตาอ่อนสมัยสุดารัชชูชื่นธรมนวนรักษาพักดีโดยนัดนี้สาวไทยฟอร์มเฉียบต้อนชนะทีมชาติหญิงสิงคโปร์ไป3-0ได้ประตูจากแสงระวีมีขำนอ 22, ที่ทิพยตาอ่อนสมัยนอ48และจิรพรมงคลดีนอ72ชัยชนะนัดนี้ทำให้สาวไทยยังอยู่อันดับสองของกลุ่มตามเดิม สำหรับโปรแกร,รมนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียวันอาทิตย์ที่10กค2565ตามเวลาไทย18นาฬิกา